สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารของประเทศบรูไนกันนะคะแล้วก็เรามีวิทยากรวันนี้นะคะที่จะมาทำอาหารเมนูของบรูไนอาหารชนิดแรกนะคะอาจารย์ออมจากสวนดุสิตนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูชื่ออะไรคะอาจารย์ออมซาโก้ปูรามาลากาค่ะซาโก้ปูรามาลากาค่ะซาโก้ก็คือเม็ดสาคูค่ะเม็ดสาคูตัวนี้นะคะส่วนกุลามะละกาก็คือเป็นน้ำตาลปาล์มชนิดหนึ่งก็จะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆน้ำตาลอ้อยของไทยอะค่ะอ๋อเหมือนน้ำตาลปี๊บหนีไหมคะค่ะคล้ายๆกันค่ะแต่ตัวกุลามะละกาก็จะมีสีที่เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวก็คือจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆน้ำตาลอ้อยนั่นเองค่ะขั้นตอนที่1เราจะต้องมาทำอะไรกับสาคูก่อนคะก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะจึงจะใส่สาคูลงไปได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มด้วยการเอาน้ำนี้ไปต้มใช่ไหมคะแล้วก็เอาใส่สาคูลงไปถูกไหมคะอันนี้ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนหรือเปล่าค่ะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะถ้าน้ำไม่เดือดเราใส่สาคูลงไปก็จะทำให้เม็ดสาคูด้านลักษณะจะไม่น่ารับประทานนะคะพอระหว่างที่รอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะอ๋อใส่ไปในน้ำเลยใช่ไหมคะใส่ไปในน้ำเลยนะคะไม่ต้องรอเดือดเลยค่ะอาจารย์ออมคะสาคูเนี่ยก่อนที่เราจะใส่น้ำต้มเดือดเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างคะเห็นมีอุปกรณ์วางอยู่นี้ค่ะสำหรับเทคนิคในการใส่สาคูนะคะก็คือจะต้องนำสาคูใส่กระชอนนะคะแล้วก็ไปล้างผ่านน้ำก่อนเพื่อล้างคราบสกปรกแล้วก็เพื่อทำให้ตัวเม็ดแป้งสาคูนิ่มลงเมื่อนำไปต้มก็จะมีลักษณะแป้งที่ใสน่ารับประทานนั่นเองถ้าล้างนานเกินไปก็จะทำให้เม็ดสาคูเละเพราะฉะนั้นต้องรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วจึงจะล้างสาคูนั่นเองค่ะอ๋อก็คือน้ำต้มเดือดปุ๊บเอาสาคูผ่านน้ำเสร็จปุ๊บก็คือเอาเทใส่ในน้ำต้มเดือดเลยใช่ค่ะค่ะเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะเวลาที่เราต้มแป้งสาคูนะคะก็คือจะต้องน้ำเดือดก่อนนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราจึงจะนำเม็ดสาคูไปล้างน้ำนะคะถ้าน้ำไม่เดือดแล้วก็ไม่ได้ล้างเม็ดสาคูนะคะเม็ดสาคูที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะกระด้างนะคะเนื้อสัมผัสก็จะไม่นุ่มแล้วก็แข็งเป็นไตนั่นเองค่ะอาจารย์ออมคะตอนนี้เราล้างสาคูโดยการผ่านน้ำแล้วก็เราต้องรอเสด็จน้ำไหมคะหรือว่าเราใส่น้ำต้มเดือดได้เลยต้องรอให้เสด็จน้ำก่อนนะคะลักษณะสาคูก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปคือจะนุ่มแล้วก็ใสขึ้นค่ะแล้วก็จะสามารถนำใส่ในน้ำเดือดได้เลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราใส่น้ำเดือดเลยไหมคะค่ะค่ะพอน้ำเดือดจัดๆแล้วเราใส่ลงไปเลยค่ะต้องน้ำเดือดจัดด้วยค่ะแล้วใส่แล้วเราต้มนานไหมคะอาจารย์ออมคนตลอดเวลาจะควรตลอดเวลาจนกว่าเม็ดสาคูจะสุกใสนั่นเองค่ะควรไปเรื่อยๆจนกว่าจะใสค่ะควรไปเรื่อยๆจนกว่าจะใสค่ะโอ้ตอนนี้น้ำต้มหอมใบเตยจังเลยค่ะอาจารย์ออมค่ะก็ใส่ใบเตยเพื่อให้มีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานนั่นเองค่ะอาจารย์ออมนี่เราก็ควรมา15นาทีได้แล้วนะคะใช่ค่ะอันนี้นี่มันก็ยังไม่ใสทั้งหมดอาจารย์ออมใช้ได้แล้วหรือยังคะอย่างนี้คือความใสให้เราสังเกตที่ตัวแป้งที่อยู่ทั้งหมดนะคะก็จะมีลักษณะใสแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็คือเราก็เอามาใส่กระชอนค่ะแล้วก็เทใส่กระชอนเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ต้มแล้วกับตอนที่ผ่านน้ำก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าล้างได้ที่แล้วนะคะอ
ันนี้เราผ่านน้ำเรียบร้อยแล้วดูใสขึ้นจริงๆเลยค่ะจันนองแล้วอันนี้จำเป็นต้องเสด็จน้ำเยอะๆหน่อยไหมคะจันนองใช่ค่ะถ้าไม่เสด็จน้ำเวลาเราไปอัดใส่พิมพ์ก็จะไม่แน่นนะคะก็จะไม่ได้รูปทรงตามที่เราต้องการอันนี้ก็จะได้ลักษณะที่ดีแล้วนะคะแล้วก็จะนำอัดใส่พิมพ์เราใส่พิมพ์หรือเอาช้อนจะตักไหมคะจันนองอาจารย์หนุ่มช่วยค่ะเราสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีนะคะถ้ามีพิมพ์ซิลิโคนก็สามารถใช้พิมพ์ซิลิโคนได้นะคะเสร็จแล้วก็จะนำไปแช่เย็น30นาทีนะคะแช่ตู้เย็นนี่ต้องช่องฟรีซไหมคะหรือช่องธรรมดาแช่ช่องธรรมดานะคะถ้าช่องฟรีซก็จะทำให้แป้งนั้นแข็งจนเกินไปค่ะระหว่างรอสาคูแช่ตู้เย็นไว้เราก็มาทำน้ำราดสาคูใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าน้ำตาลอะไรนะคะน้ำตาลไหมค่ะน้ำตาลไหมก็คือเราใช้น้ำตาลปี๊บของเราก็คือน้ำตาลมะพร้าวมาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเพื่อให้เกิดสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมไหม้นะคะทีนี้พอได้น้ำตาลไหม้ปุ๊บทำยังไงต่อคะจันออมพอได้น้ำตาลไหม้นะคะแล้วก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปเอาใส่ในหม้อใช่ไหมคะผสมกันใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าไฟแรงจนเกินไปมันก็จะไหม้แต่ไม่หอมต้องข้อควรระวังก็คือต้องไฟอ่อนจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าน้ำตาลไหม้ในที่นี้ก็คือไหม้แต่ยังมีกลิ่นหอมนั่นเองก็รอจะขมไหมคะเนี่ยจะนอมไม่ขมค่ะแต่ต้องรอให้น้ำตาลที่เราเทลงไปร้อนก่อนถ้าตัวที่น้ำตาลไหม้ที่เราเทลงไปยังไม่ร้อนเมื่อเราใส่น้ำตาลทรายลงไปก็จะเกิดผลึกอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับเลยนะเนี่ยพอน้ำตาลเริ่มไหม้ก็ใส่น้ำตาลก็จะมีกลิ่นหอมแล้วตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วนะคะจะนอนแล้วก็คนแล้วก็น้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็รอให้น้ำตาลละลายรอให้น้ำตาลละลายก่อนแล้วจึงจะคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเลยก็จะเป็นผลึกเมืองไทยของเรานะคะไม่มีน้ำตาลชนิดที่มีสีเข้มเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบน้ำตาลปาล์มกุลามะละกานะคะก็จะใช้น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายเคี่ยวให้เกิดเป็นน้ำตาลไหม้นั่นเองนะคะวิธีการทำก็ต้องใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนเกิดน้ำตาลไหม้นะคะเป็นเวลา20นาทีถ้าใช้ไฟแรงนะคะก็จะทำให้น้ำตาลไหม้แต่จะมีรสขมเพราะฉะนั้นการทำน้ำตาลไหม้ตัวนี้นะคะก็จะต้องใจเย็นๆใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือถ้าเคี่ยวนานจนเกินไปนะคะน้ำตาลที่ได้ก็จะมีลักษณะที่ข้นหนืดจนเกินไปเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะตอนนี้น้ำตาลหอมมากเลยค่ะแล้วก็ละลายหมดแล้วใช่ไหมคะละลายหมดแล้วก็จะมีสีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ มก็จะเป็นน้ำตาลไหม้เรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนคาราเมลเลยนะคะใช่ค่ะเหมือนหลักการเดียวกับคาราเมลอันนี้ก็จะเป็นคาราเมลของชาบูนายค่ะงั้นอันนี้เราเสร็จแล้วต่อไปเรามาทำกะทิใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะราดตัวสาคูนะคะตอนนี้เราทำอะไรก่อนคะเอาเทเลยไหมคะจันนองถ้าเราเทลงไปทั้งหมดนะคะแป้งก็จะเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเทส่วนหัวกะทิบางส่วนนะคะลงมาในถ้วยแป้งคนใช่ไหมคะแล้วก็คนให้แป้งละลายนะคะละลายแล้วก็ขึ้นเอาไปต้มเหรอคะจันนองใช่ค่ะแล้วก็เทส่วนหัวกะทิที่เหลือลงในหม้อได้เลยค่ะอย่างนี้ละลายพอหรือยังคะพอแล้วค่ะแล้วก็เทลงไปแล้วก็ใช้ไฟอ่อนไม่ต้องรอเดือดใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องรอเดือดถ้าเดือดข้อควรระวังเลยนะคะถ้าเดือดจะยิ่งเป็นก้อนแล้วก็คนตลอดเวลาแล้วก็ใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะวิธีทำกะทินะคะกะทิที่ทำขนมเราจะไม่ต้มให้เดือดเหมือนกะทิที่ทำแกงเพราะฉะนั้นเราก็จะคนพอให้มีความร้อนประมาณ 70-80 องศาสังเกตจากเมื่อมีกะทิมีควันขึ้นมาอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะส่วนกะทิที่ราดหน้านะคะตัวกะทินะคะถ้าเป็นกะทิที่ทำขนมเราจะไม่ต้มให้เดือดเหมือนกะทิที่ทำแกงนะคะเพราะเฉพาะว่าเมื่อกะทิเดือดก็จะมีเม็ดสีขาวผุดขึ้นมาเรียกว่ากะทิแตกมันเพราะฉะนั้นการทำขนมก็จะใช้ก็ต้มกะทิให้เดือดประมาณ 70-80 องศาสังเกตจากเมื่อกะทิมีควันขึ้นก็จะถือว่าใช้ได้แล้วนั่นเองค่ะจันออมคะอันนี้สาคูเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็อันนี้เย็นแล้วเย็นแล้วทุกอย่างค่ะงั้นเรามาจัดจานกันเลยค่ะจันออมดูสิสาคูหลังจากแช่ตู้เย็นสาคูหลังจากแช่ตู้เย็นแล้วนะคะก็จะมีรูปทรงก็มีใสบ้างขุ่นบ้างผสมกันใช่ไหมคะก็คือลักษณะที่สุกแล้วคือจะเป็นตัวที่ผสมกันเป็นตัวแป้งที่ยึดนะคะตัวนี้ก็คือตัวลักษณะที่สำคัญนี่คือนี่แสดงว่าสุกแล้วนะคะวิธีจัดเสิร์ฟนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตักน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำคาราเมลราดรอบๆตัวสาคูที่เราอาศัยพิมพ์แล้วนะคะตามด้วยน้ำกะทิลักษณะก็คล้ายๆขนมของไทยนะคะก็คือมีส่วนที่เป็นของหวานแล้วก็ตัวเค็มจากกะทิขั้นตอนสุดท้ายก็จะตกแต่งด้วยมะม่วงนะคะปกตินี่เขาใช้มะม่วงกันหรือว่าใช้แล้วแต่ว่าเราเลือกนะคะจังหวะวิธีการรับประทานก็จะใส่มะม่วงหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือใส่เพื่อให้สวยงามแล้วก็มีรสชาติที่ครบรสก็คือกลมกล่อมมากขึ้นก็จะมีทั้งเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีทั้งหวานหวานหอมของตัวน้ำตาลไหมแล้วก็รสชาติที่เค็มของกะทิแล้วอันนี้ใบอันนี้ใบอะไรอันนี้ใบสะระแหน่นะคะก็จะตกแต่งให้สวยงามโอเคเสร็จแล้วสวยจังเลยค่ะจันออมขอชื่ออีกทีสิคะจันออมซาโก้โกลามาลากาค่ะซาโก้โกลามาลากาเสร็จแล้วนะคะ